โอเคฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว War of Warship กันทุกท่านด้วยนะครับสำหรับไทยรีเพย์วอร์ชิพใน EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณจอนนี่นะเขาให้ผมเรียกแบบนั้นชื่อในเกมก็จอนนี่ฟิวเวอร์ฟรี04Kนะจากแคลน TKD ซึ่งคุณจอนนี่ก็มาด้วยเรือละตะเวนเทียร์10ในฝ่ายวิจัยของทางโฟเวียนนะเรือเปโตพาลอฟอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเทือกเขาแล้วก็มี CV เทียร์8กันข้างละลำนะฝั่งคุณจอนนี่นี่เป็น Impeccable ฝั่งนู้นก็เป็นพอฟีวอลเยอรมันประจันบานกันข้างละ5ละตะเวน4แล้วก็พิฆาตฝองนะมีเปาโลอิเมโลด้วยแล้วก็มีคาเกโลฝั่งนู้นก็เป็นเฟเชอร์แล้วก็ฟรีฝองฝามนะเรดาร์มีเดมอยโอ้โหแต่ว่าฝั่งคุณจอนนี่เป็นตัวพาร์ลอฟกันฝามลำแล้วก็ยังมีบัฟฟาโลอีกบาลานแบบนี้เรียกได้ว่าบาลานอยู่แต่ฝั่งนู้นก็มีเวเนเซียปราบเรือพิฆาตแบบจัดหนักได้แต่มันก็แค่ลำเดียวแหละคงจะไม่เท่าไหร่มีดิวิชั่นกันมาด้วยแต่ฝั่งนู้นมียามาโตะมูฟาชิมูฟาชินี่ก็พอเป็นยามาโตะเถอะแล้วเหมือนคุณจอนนี่จะพยายามไปเล่นจุดฟรีใช่ไหมไอจุดบีนี่คงไม่มีใครคิดเล่นหรอกเพราะมันอันตรายจัดเลยโอเคสอยเครื่องดีแน่นอนครับขึ้นชื่อได้ว่าเป็นโฟเวียตเนี่ยนอกจาก AA จะดีแล้วปืนก็ยังดีอีกเรียกว่าดีทุกอย่างกระสุนก็พุ่งไวนะเออเรียกได้ว่าโฟเวียตทำโฟเวียตอวยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นของทางรัสเซียแล้วก็คือโฟเวียตเก่าแหละเพราะงั้นเขาก็ต้องอวยเรือประเทศเขาหน่อยฝั่งตะนุนเห็นเป็นเฟเชอร์ที่มาเล่นจุดแคป Aแล้วฝั่งฟรีอะใครเล่นรอดูเชิงกันไปก่อนครับยังไม่ต้องรีบนะเกมแบบเนี้ยเฟียเทนนี่พลาดมากเลยเฟียเทนเป็นประจันบานลำเดียวที่มาตกอยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10ฝั่งนู้นอลาบามามันยังพอยิงไกลได้ไงมันยังพอเล่นได้แต่ว่าเฟียเทนเนี่ยเล่นลำบากแน่นอนเพราะงั้นทำใจเลยตรงนี้มีรูนแล้วพวกเดโมยเขานี่คือว่ายังไงอยู่ทางไหนเนี่ยแต่ถ้าเจอพวกซาโอเวเนเฟียอยู่ทางไหนก็คิดว่าน่าจะอยู่ทางนั้นด้วยกันแหละแล้วมีคนเข้าแคปจุดฟรีแล้วเป็นฟรีของสามแน่นอนนะจุดบีฝั่งคุณจอนนี่ก็เป็นเอลเมโรที่วิ่งเข้าไปแคปฝั่งถนนคาเกโรเป็นคนรับผิดชอบและนัดแรกนี่ยิงโลนนะครับด้วยลูก AP วิ่งกับฝนดูดีโดนนั่นน่ะได้มา3นัด 3,300 ฮะรอโหลดใหม่ไปต้องจัดไปอีกชุดหนึ่งนะไม่รู้ว่าพี่แกรู้หรือเปล่าแต่เหมือนจะรู้อยู่นะก็เลยเลี้ยวออกได้มา2นัดแต่มันก็ทะลุไปนะมีเจาะไม่เข้าด้วยแหละเอาจริงๆนะเรือพิฆาตฝั่งเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างได้เปรียบด้วยเพราะว่าพลางดีกันก็ทั้งสองลำเลยแต่เอมิโลเขาก็มีควันพอเอาตัวรอดได้แหละฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยมีเรดาร์กันแล้วคาเกโลเหมือนจะไม่ได้แคปนะทางนี้คุณจอห์นนี่ก็เจอ CV พักผ่อนอยู่มีการเปิดใช้เรดาร์แล้วเจอแล้วฮะฟรีสองสามแต่อย่าลืมว่าเรดาร์ของเปโตพาลอฟเนี่ยมันมีก็เหมือนไม่ค่อยมีนะยิงในชุดเดียวก็คือหมดแล้วอ่ะโอเคแล้วหายไปตามระเบียบที่ยิงไปก็ไม่ได้โดนด้วยมียิงฝูงเข้าไปอีกครับแหมเครื่องบินพับสบอยที่เข้ามาจริงอ่ะแล้วโดนด้วยนะได้มานัดหนึ่งรอโหลดใหม่ครับโอเคจัดไปชุดน่าจะเจอตัวเพราะว่าไปเข้าใกล้กับโกลเฟ่นะก็เลยแบบโดนเรดิโออะไรแบบนี้ได้มาสองนัดติดไฟยิงไปเรื่อยๆครับเวลายังมีนะทางนี้เขาก็อย่าลืมว่าฝั่งคุณจอนนี่ทางนี้มาน้อยและที่โผล่ยิงตอนนี้มีแค่คุณจอนนี่ด้วยที่เหลือที่อยู่หลังเกาะกันหมดแล้วมีอาราบามายิงมาแต่ก็ไม่ได้สกิลหรอกฮะได้มา1นัดที่เหลือจ่อไม่เข้านะพวกเขาทำมุมด้วยแหละ
ผมชอบอยู่คอมเมนต์หนึ่งมากเลยเขาบอกว่าพี่เรดาร์เป็นตัวพลอเนี่ยมันมีไว้แค่เหมือนราวตากผ้าเท่านั้นแหละ ผมเลยอย่างขำเลยนี่อย่างวะอะไรจะดูถูกเรดาร์น้องขนาดนั้นเนี่ยเอออย่างน้อยมีก็ยังดีกว่าไม่มีนะอย่างน้อยแค่แบบเปิดพอรู้ตัวว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละเออพอแล้วอาจจะยิงได้แค่ชุดหนึ่งหรือมากสุดก็สองชุดนะถ้าบริหารดีๆแล้วยิงเวเนเซียไม่เข้าเขาหันหน้าให้ขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าแน่นอนบางทีก็พิจารณาไปเล่นลูกเอพีบ้างก็ได้นะถึงแม้จะรู้เกิดว่า AP มันดีมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อ่ะโอ้แล้วฝั่งทางโน้นเปาโลเอมโรจงเฟเชอร์ไม่ได้แล้วสวยงามเลยได้ดูว่าเรือพิฆาตเจียงเก้าลำเดียวของเขาได้มองไปแล้วเจียงแปดไม่น่ามีปัญหาครับอุ้ยโดนไป7,000อัพเลยเมื่อกี้นี่ขนาดยิงประจันบานนะเออถ้าเขาหันให้แบบเนี้ยมันก็น่าเล่น AP อยู่ดามาอีก3นัด4,700ครับอาราบามานี่ไม่รู้ว่าตั้งใจเล่นแบบไหนนะเป็นเทียร์8แต่ซ่าแปลงหน้าเทียร์9เทียร์10นี่อยู่ได้ไม่นานแน่นอนแล้วเขาทำมุมให้แบบนี้แล้วกระเด้งแน่นอนแล้วล่ะหาจังหวะใหม่ดีกว่าคุณจองนี่ยิงไปเรื่อยๆครับยังปัดทาในลูก AP อยู่นะฝั่งจุด A นี่ไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะเริ่มดันกันแล้วล่ะเอเมโลก็วิ่งเข้าไปชาร์จแล้วน่าเล่นดีนะถึงแม้บางคนจะไม่ชอบก็เถอะแต่ผมอยากจะลองเล่นดูแต่ว่าไม่มีเราตรงนี้มีเดมอยมาติดเกาะอยู่หรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าพี่แกหลุดไหมโดนไหมนะโอเคโอ้โหโดนไปจุกๆเลยแล้วเหมือนจะยังอยู่ด้วยนะเดมอยขนาดว่าเขาทำโมแบบนี้ก็ยังเจาะเข้าได้นะเนี่ยดามีอีก1ฟิตเดียว 8,400 ครับไม่มีคนสปอร์ตแล้วขอเดินหน้าต่อดีกว่าแล้วฝั่งนู้นเอ้ากลายเป็นฟาโอไปเก็บเอเมรูนะไม่รู้พี่แกวิ่งเข้าไปชาร์จกันแบบไหนม่องไปแล้ววันนี้ทั้งสองฝั่งนี่เหลือพิฆาตเทียแปดกันข้างแล้วลำนั่นแหละตัวนี้อาราบามามีหัวโฟครับอุ้ยแล้วเปิดข้างด้วยแบบนี้ถึงจะไม่เข้าฟิสเดลก็เหอะแต่มันดาเมจมันเจ็บอยู่ดีนะเห็นไหมเออดาเมจมันดีเดี๋ยวโจมเข้าไปเน้นๆพี่แกเริ่มปล่อยแล้วครับตรงนี้มีเดโมยิงมานะหันหัวให้แล้วด้วยหามาดูยามาโตะนี่หนึ่งวิ่งถึงไหนแล้วโอเคคุณจอนนี่แต่สนใจเดินหน้าเล่นเดฟไปเรื่อยๆครับเพราะว่าฝั่งทางนี้มาน้อยนะแต่ที่อยู่ด้วยนี่ก็เป็นแค่เฟียเทนเท่านั้นซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากด้วยเจอยามาโตะยิงนี่คือจุกเลยนะมีเอาระเบิดน้ำลึกมาบินให้ยิงฟรีกันอีกแล้วคุณจอนี่มายิงยามาโตะในลูก AP อยู่มันจะเข้าเหรอเนี่ยโอ้ทะลุไปหนึ่งนัดโอเคยังยิงต่อไปเรื่อยๆครับโดนยิงสวนมาก็โอเครับๆไปก่อนนะคงจะมีผมคนเดียวแหละมั้งที่ชอบใช้ลูกฮิตอีมันเนี่ยพยายามเล็งสูงๆหน่อยฮะหวังให้กระสุนมันไปลงใต้หอบังคับการนะหรือแม้กระแถวป้อมเอมันนั่นแหละแต่โอเคนะดันไม่ได้ก็ไม่ดันเล่นเกมเดฟไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเข้ามากันเยอะฝั่งทางโน้นคาเกโร่กับฟรีฟองฟามก็ไปเจอกันแล้วโอเคคุณจอนนี่ว่าไงเหมือนจะหันหน้าฟู่นะพอดูแล้วอลาบามาอยู่ทางโน้นมีการหันไปดูด้วยโอ้เดี๋ยวมาโตโดนเจ็บๆไปเลยเมื่อกี้ถึงจะไม่เจ็บมากแต่มันความถี่ในการยิงนี่มันก็สูงนะแล้วตัวนี้มีเซียเทนช่วยอยู่ไปคุณละไม้คุณละมือครับยิงไปเรื่อยๆนะคนนี้โหลดเสร็จยิงไปก่อนเลยเพราะดูแล้วพวกเดมอนก็ไปสนุนอลาบามาก็ไม่ได้สนใจมากเลยยามาโตะเพราะงั้นเห็นเล่นได้ฮะต้องวิ่งเข้าชาร์จไปชิดด้วยนี่สบายเลยโอเคได้มาอีกของนั้น 3,000 กว่าแล้วเหมือนเขาจะขึ้นมาพูดแล้ว
อุ้ยมีการเปลี่ยนมาใช้ลูก HE แล้วนะนึกว่าจะไม่ใช้ซะแล้วคนนี้อู้ยแล้วดูยังมาโตยิงเข้ามาเป็นมือเลยเมื่อกี้ต้องกดฮิวขึ้นมาก่อนผ่านทอร์นาโดโมฟาชิจมบัฟฟาโลไปเรียบร้อยแล้วได้มาอีก 2,000 ติดไฟยากนะลำนี้เนี่ยพยายามยิงไปเรื่อยครับโอเคได้ติดไฟมา1จุดนะแต่เขามีดับแน่นอนแต่คงจะยังไม่ดับใช่ไหมปล่อยเผาไปก่อนถ้าจะเปลี่ยนเป็นลูก AP นั่นไงฮะน้ำสเต็ปเลยปล่อยเผาแล้วเปลี่ยนเป็นลูก AP ยิงเจาะตอกมีการเปิดใช้เรดาร์แต่แหมคนที่ไม่อยากให้มาก็มายุ่งแล้วคนจนนี่เล็งใต้ป้อมแล้วอู้หูแล้วเข้าโค้งนิรภัยด้วยได้มา16,000แต่ทางนี้นี่แหมโดนลุมนะฮะต้องเก็บยามาโตะก่อนนะเล็งใต้ป้อมเหมือนเดิมครับอู้โดนเป็นของขึ้นได้เดียวได้มาอีก14,000อีกชุดหนึ่งนี่เตรียมตัวเลยนะถ้าโดนอีกของที่เดียวนี่ม่องเลยนะจัดไปอีกชุดหนึ่งโอเคแล้วเรียบร้อยโอ้ยสวยงามเลยแล้วตรงนี้มีอาราบามามาว่างแล้วคุณโจนนี่บอกกูว่างแล้วกูพร้อมจะบวกรอโหลดแป๊บหนึ่งจัดไปอีกของป้อมหน้าครับได้มา3 นัด 6,000ขอหันแป๊บหนึ่งโอ้ยโดนไปอีกแต่ไม่น่าเราบ้ามากก็จะรู้นะโอ้ยแล้วป้อมพังยังเถื่อนเลยรอหลุดนิดนึงเขาใช้ได้แค่ป้อมหนึ่งนะแล้วพังอีกรอบหนึ่งอะไรวะเนี่ยอะไรบ้ามากไม่มีอะไรยิงแล้วรอควบปืนอยู่ตอนนี้ต้องงบปืนลองกันแล้วโอเคแล้วสวยงามว่าได้มาอีก1คิวนะตอนนี้ดาเมจขึ้นไป 170,000 แล้วแต่คุณจอนนี่ก็เจ็บตัวมาเยอะเหมือนกันนะต้องรอฮิลนิดหนึ่งแล้วมีคนเปิดข้างให้ด้วยเป็นเวเนเซียนะแล้วเหมือนจะจอดนิ่งๆถอยไหมเนี่ยเกียร์ถอยเปล่าแล้วเกียร์ถอยด้วยโอเคคุณจอนนี่จัดไปชุดหนึ่งครับเขาเปิดควันแล้วด้วยโอ้แล้วได้มาฟาร์มแต่เดียวไม่รู้ว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะแต่มีคนเก็บไปแล้วแหมตายคาควันไปเลยเอาฟรีบีพอฟรีบอลมาแสดงว่าอยู่แถวนี้ดิเปิดใช้บูสต์ AA ขึ้นมาเลยไม่ต้องห่วงนะลำนี้ AA จัดจ้านอยู่แล้วไม่ได้กลัวเลยฟรีบงฟรีบีเนี่ยโอ้ฝอยฝอยเครื่องบินได้แบบสะใจมากอะเห็นใจคนเล่นฟีวีเยอรมันนะทุกวันเนี้ยนอกจากเครื่องจะบางแล้ว AA เรือทุกวันนี้เนี่ยมันเถื่อนขึ้นกว่าเดิมอะเล่นยากด้วยแล้วฟีวีเยอรมันมันต้องแบบหามุมหาอะไรเขาเลี้ยวหลบบิดยากยากนะยากใครจะปั้นนี่ทำใจไม่ได้เลยคุณจอนนี่ขอแคปไปก่อนฝั่งทางนู้นว่ายังไงเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยกล้าดันกันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเดือนพิฆาตเสียไปแต่ฝั่งเขานี่ยังมี C23อยู่นะคุณจนนี่มายิง7 บาร์ฮะเขาว่าใกล้ม่องแล้วนะโอเคโอ้แล้วได้มา1คิวมาเห็น C23 แล้วอยู่ทางนู้นแล้วก็แคปได้ด้วยไอ้พวกบุคคลก็ไม่ได้เลือดเหลือเยอะแล้วนะที่เลยเยอะมีแค่ฟาโอแค่นั้นขวดฟอร์ฟิบอลนี่ไม่ต้องนับก็ได้มั้งเนี่ยพวกพี่แกบินมาก็คงจะไม่รอดหรอกแล้วเจอแล้วโอ้โหฟาร์ฟิบอลอยู่ตรงนี้ด้วยคนตอนนี้หาไม่มีฟาร์ฟิบอลดีกว่านะแล้วสวยงามฮะหลบต่อไปดูได้แต่หากยังปัดทาในลูก AP อยู่นะดูทางนู้นด้วยว่ามีใครยิงมาหรือเปล่าโดยเฉพาะมูฟาชิเนี่ยและอีกฝั่งนั้นก็กระเด้งไปแน่นอนนะเพราะเขาทำมุมแบบนี้ในกระสุนเราไปตกดาดฟ้านะเหมือนคุณจอนนี่ก็จะรู้ด้วยก็พยายามเล็งต่ำอีกนิดนึงให้กระสุนมันไปเจาะท้ายพอดีเปลี่ยนมาเป็นลูก HE แล้วโอ้ยแล้วฟีฟองฝ่ามือนู่นเอาได้ไหมเขาไม่มีควันแล้วนะเขาเปิดควันไปแล้วไม่น่าโดนแล้วฮะ
แล้วก็เสร็จไปตัวพะโล้ไปซาโอเขาก็คงจะถอยแล้วแหละตอนนี้ที่น่ายิงเลยก็คือโมฟาชิที่เปิดทางไม่อยู่วิ่งออกไปแล้วก็โหลดลูก AP นี่ไงเขาเริ่มเตรียมลูก AP ไว้แล้วกะว่าออกไปนี่เอาโมฟาชินี่แหละเฟียเทนก็ยังอยู่นะยังไม่ม่องยังวิ่งตามพวกท็อปเทียร์มาอยู่ถือว่าโอเคนะไม่บุบบากเทียร์10เทียร์9ไม่ดันขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นนั่งเล่นรอเกมเดฟไปแหละแต่ยิงไปชุดมันคิดถูกมันทะลุหมดเลยมันทะลุได้ยังไงแล้วเสร็จไปตัวพะโล้ไปอีกแล้วไปตัวพะโล้นี่แบบยิงล้านไปหลายลำแล้วอุ้ยเจ็บว่าแล้วเห็นไหมน่าสงสารมูฟาชิเขาไม่ได้หมายหัวไปตัวพะโล้เลยนะหมายหัวแบบเซเทนเซียแฝงเพราะมันยิงเข้าง่ายไงตามมาอีก3นัดนะยิงไปเรื่อยครับเนี่ยแม้เขาก็ยังไปสนใจเซเทนอยู่แล้วนัดนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วก็จบเกมไปฮะโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณจอห์นนี่ก็ได้รับชัยชนะมานะได้เงินมาใช้4แฟน 35,907 ค่าประสบการณ์ 6,220 EXP อิสระอีก 1,307 นะไม่มีเหรียญอะไรเลยทำความเสียหายไป 28,664 ยิงเข้าเป้า173นัดเยือกบินตกไป21หมดสภาพของจมเรือไป4ลำเกิดไฟไหม้3ยิงเข้าห้องนิรภัย11เลยนะแล้วก็ยึดฐาน1ปืนลองยิงเข้าเป้า29แล้วก็สปอตอีก2เลยเรียกว่าอีกนิดเดียวนี้ก็จะได้คายเครียดเลยนะก็ต้องขอขอบคุณคุณจอห์นนี่ด้วยนะฮะที่ส่งรีเพย์มาให้เพื่อนๆและผมได้รับชมกันก็ถ้าหากเพื่อนๆมีรีเพย์สนุกๆโหดๆอยากจะเอาออกมาโชว์ก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลใต้ description นี่เลยนะครับโอเคฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบเป็นไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ